ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2นะครับก็แน่นอนครับเราพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการสปอร์ตนะครับแน่นอนครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดน้องฝนโอ้โหฝนหนักมากออนุชช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะเขาบอกตกหนักด้วยใช่ไหมสิบหกเจ็ดสิบแปดสามวันครับก็จริงเข้าแต่เมื่อคืนนั่นแหละเมื่อคืนนี้ก็ซัดน้ำทงน้ำท่วมเลยวันนี้ก็ท่วมอีกไปไม่ชวนก็อย่างเงี้ยครับนะครับหน้าฝนแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วอาจจะเป็นหวัดไม่สบายได้ครับฝนนะฮะครับเบรกที่2ก็แน่นอนครับในเรื่องราวของSMS แล้วก็ Phone In นะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้ทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยครับมาเดี๋ยวคำถามจากไลฟ์สดกันบ้างนะครับผมว่ายังไงครับอาการเครื่องสั่นเป็นเพราะอะไรครับครับผมรอบขึ้นถึง 9,000 รอบจะสั่นสะท้านยันตึ๊ดเลยครับรถ CBR 150i ต้องไปแก้ที่จุดไหนครับเข้าใจแล้วยันตึ๊ดนี่คือยันรถผู้ชายรถผู้ชายรถผู้ชายสั่นเป้ายันเป้าเป้าสั่นยันจุดๆนะครับสั่นนี้ก็น่าจะมีหลายสาเหตุนะครับเรื่องอันดับแรกเรื่องของสั่นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกี่ยวเรื่องของระบบแท่นเครื่องนะครับเพื่อเครื่องยนต์เนี่ยจะมีน็อตร้อยอยู่ประมาณ3ตัวถ้าน็อตตัวนี้มันหลวมหรือมันคลายมันก็จะสั่นได้นะครับ2เรื่องของบาลานซ์ของข้อเหวี่ยงนะครับถ้าข้อเหวี่ยงมันคดหรือข้อเหวี่ยงมันแขว่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการสั่นไปยังคงตัวถังมันก็เป็นไปได้นะครับส่วนด้านอื่นก็จะมีเรื่องของสวิงอาร์มนะครับบูสต์สึกหรือเปล่านะครับลูกปืนสึกหรือเปล่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับโอกาสสั่นเป็นไปได้เยอะนะครับต้องทำการตรวจสอบก่อนครับตรวจสอบทีละจุดละจุดละจุดจนพบสาเหตุครับครับนี่ก็คือคุณจิตกรนะครับถามมาแล้วก็คุณต่อไปครับคุณจักริดเชียงพิจิตรถามว่าเว็บ125ปี2007ขบูครับวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวะบิดแซงมีอาการวูบไป1จังหวะและความเร็วก็มาเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรครับใช้น้ำมัน95เป็นเพราะ1เรื่องของการกองอากาศนะครับ1กองอากาศมันตันหรือเปล่านะครับทำการตรวจสอบก่อนถ้ามีรู้สึกว่ามันฝุ่นมันเยอะอะไรมันเยอะให้ทำการเปลี่ยนได้เลย2เรื่องของคาร์บูเรเตอร์นะครับคาร์บูนมหนูอุดตันไหมแล้วก็นมหนูเดินเบาด้วยนะครับให้ทำการตรวจสอบทั้ง2จุดนี้แล้วก็อีกตามมาเรื่องของหัวเทียนผมเชื่อได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะเปลี่ยนถ้าไม่บอดจริงๆให้ทำการเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับดีขึ้นครับระบบไฟก็ดีขึ้นคนต่อไปน้องเป็ดนะจุโป๊ะครับมาแซวไงเมื่อกี้ตอนที่ทางหน้าจอมีไหมครับสำหรับหน้าจอทางหน้าจอนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการสปีดเรื่องของเราได้นะครับครับตอนนี้ก็นะโทรเข้ามาได้โทรเข้ามานะครับสายว่างเยอะนะฮะสายว่างบอกสายว่างเยอะครับบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างน้ำท่วมที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนกันบ้างได้ดูว่าควรจะหลีกเลี่ยงตรงไหนบ้างว่าเมื่อคืนนี้เขาบอกได้ข่าวว่าตายกันแบบรถตายข้างทางกันเยอะมากเมื่อคืนใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้นะก็ช่วงเปิดเทอมด้วยโอ้โหเมื่อเช้านี้สองวันติดระเบิดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยกลับเช้าไม่พอนะครับอะไรก็ไม่รู้นะฮะฝนตกช่วงเปิดเทอมพอดีโอ้โหบันเทิงเลยนะฮะยังไงก็วันแรกนะครับสบายละก็เงียบเหงาแล้วก็วันนี้นะฮะก็เป็นวันหวยออกอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบดีว่าเลขออกอะไรแน่นอนครับออก53ล่างแล้วพี่โดนไหมฮะโดนนะแล้วจานก็ไปฮะเห็นจานใบหวยอยู่อ๋อวันนี้ไม่ทันใบครับพอดีขับเช้าเลยไม่ทันใบเลขไม่ขึ้นนะอ้าวเป็นไงบ้างครับหน้าจอรู้สึกออกค้างเหรอค้างอะไรเอาดูทาง SMSดูทางคอมเมนต์นี่ก็ได้โทรเข้ามาก็ได้นะครับ025309496-98โทรเข้ามาได้เลยมีอะไรฮะถามมาได้เลยครับ3คนฮะวันนี้ GLP มาเองนะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบหัวฉีดนะฮะรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอพี่อ้นนะครับผมสายขบูสายพรุ่งนี้ได้ข่าวมีแขกรับเชิญมีใครมาครับพรุ่งนี้ใช่ไหมสาวบิ๊กไบค์
กี่คนฮะ4คน4คนโอ้โหติดตามชมให้ดีเลยนะครับสาวๆที่ขับบิ๊กไบค์กันหน้าตาสะสวยสักแค่ไหนองค์เอวแค่ไหนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ก๊อฟกับพี่ตู่อยู่กัน2คนแล้วพี่บอมด้วยโอ้โหสาวมาพี่บอมไม่น่าพลาดพี่บอมดูอยู่เนี่ยเมื่อวานเห็นดูอยู่ดูอยู่แล้วพี่บอมต้องดูตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรถ้าค้างอยู่ก็ยังมาต่อการเรื่องของการดูแลรถกันต่อดีกว่านะครับมอไซค์เรานะครับใช้งานทุกๆวันนะครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงหน้าฝนนะครับเรื่องของการที่จะลุยฝนหรือเปียกนั่นเองสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมในการที่จะลุยฝนแน่นอนต้องไปหาซื้อชุดกันฝนดีๆอย่างน้อยชุดกันฝนเนี่ยมันสามารถที่จะคุมได้การได้ประมาณสัก 60% ก็ยังดีนะครับดูชุดที่มันดูแล้วเนี่ย1อาจจะเป็นชุดกางเกงหรือชุดเสื้อนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าขายตามเซเว่นอ่ะ10 บาท30บาทอะไรประมาณนี้อันนั้นก็ชั่วคราวไว้ก็ยังดีชั่วคราวก็ยังดีชั่วคราวก็ยังดีนะครับก็ยังซื้อมาคุมไว้ได้หรืออาจจะเก็บไว้ใต้เบาะหรืออาจจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถพอฝนมาปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยมันยังพาเราไปได้ถึงจุดหมายได้แต่ถ้าเกิดฝนแรงๆเนี่ยนะฮะให้จอดอยู่ดีกว่าจนกระทั่งว่าฝนมันซาแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยๆขับไปแล้วก็การขับรถนะครับขับด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าฝนเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ำท่วมยังไงนะครับเป็นหลุมตรงไหนมาอ่ะมีสายเข้ามาครับจริงครับผมสวัสดีครับคุณอ้วนสวัสดีครับนุ่นเปิดลำโพงหรือเปล่าเปิดอยู่คุณอ้วนสวัสดีครับคุณอ้วนเสียงเบาก่อนครับผมสวัสดีครับอ้วนสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้วนโทรจากไหนครับนี่กรุงเทพฯจังหวัดครับผมโทรจากโคราชครับโคราชเป็นไงครับโคราชฝนตกไหมครับตกครับผมตกทั่วครับแต่ว่าตกทุกคืนครับตกทุกคืนโอเคอากาศเย็นนะครับฝนตกแล้วเย็นครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีอะไรครับครับพอดีผมใช้รถมีโอคาบูครับตัวลายจีนนะครับ95ครับพอดีผมจะสอบถามเรื่องการตั้งรอบนะครับพอดีผมปรับตั้งรอบอากาศมาที่2รอบครึ่งครับครับครับตอนนี้ผมไปปรับรอบเครื่องอ่ะคือเราอยากรู้ว่าเราปรับรอบเครื่องยังไงถึงจะให้มันลงตัวที่สุดล่ะครับปรับรอบเดินเบาใช่ไหมรอบเดินเบาใช่ครับครับผมการปรับรอบเดินเบาเนี่ยจะให้ลงตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามสเปคเขาเลยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเกือบ2รอบนะครับคราวนี้เราต้องดูสภาพรถของเราด้วยว่ารถเราเนี่ยอายุการใช้งานมันนานแค่ไหนถ้าวิธีการปรับตั้งแบบผมเลยเนี่ยผมจะใช้วิธี1ปิดอากาศก่อนแล้วค่อยๆเปิดทีละนิดเปิดแล้วก็เบิ้ลรอบเครื่องดูว่ามันมีอวมตรงไหนมีวอดตรงไหนถ้าไม่มีก็คือหยุดแค่ตรงนั้นพอ ถ้ามันล้นการล้มล้นวอดก็กลับมาหน่อยจะวอดไปนะครับใช่จะพอดีนะครับอ๋อคือก็หมายความว่าเบิ้ลอยู่ที่ให้ล้อลอยแล้วก็นิดเดียวครับเบิ้ลปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนิดเดียวก็พอแล้วครับครับคือผมไปที่ร้านมาคือต่างจังหวัดมันจะไม่ค่อยมีร้านอะไรมากครับคือก็มีศูนย์แต่ว่ามันจะไกลกันอยู่ใช่ครับอันนี้ความรู้สึกเราคือว่าช่างเขาตั้งมาให้อ่ะคือมันเหมือนเรารอบเครื่องมันสูงขึ้นไปอ่ะครับนึกออกไหมครับเหมือนกับว่าเราบิดคันเร่งค้างไว้ตลอดเลยบื้ออย่างเงี้ยครับผมรู้แล้วผมก็เลยไม่สบายใจผมก็เลยมามือบอลนิดนึงผมเลยไขลงมาประมาณนะครับผมคือตอนแรกผมตั้งไปสูงก่อนครับผมครับรอบเดินมาแล้วผมก็คายออกมาประมาณรอบครึ่งครับแล้วคราวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่นิ่งพอครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันจะปรับประมาณไหนจะว่าช่างเขาแนะนำมาว่าถ้ารอบอากาศอ่ะถ้าอยู่ที่2รอบครึ่งส่วนรอบเดินเบาเครื่องให้หมุนประมาณไม่เกิน2รอบครับผมคราวนี้นะฮะลองดูนะว่าตั้งรอบเดินเบาการตั้งรอบเดินเบาเนี่ยให้ตั้งสักรอบครึ่งดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอากาศให้หมดบางครั้งเนี่ยมีโอตัวนี้นะครับหรือนูโวอะไรพวกนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของบ่าวาวอ่ะมันจมหรือว่าวาวไอเดียมันชอบจมนะครับ uh-huh. มันต้องมาตั้งบ่อยๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งปัญหาจะเกิดคือถ้าเกิดว่าเราจูนรอบที่เครื่องเดินเบาได้นะครับแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเบาดับเราต้องมาตั้งให้รอบเดินเบาเมื่ออากาศเย็นมันก็จะเร่งอะไรประมาณนี้นะครับ ใช่ไหมฮะลองดูครับคราวนี้ลองเอารถเนี่ยไปตั้งวาวดูก่อนตั้งวาล์วไอดีและไอเสียตั้งเสร็จแล้วเราถึงค่อยมาปรับจูนรอบเดินเบาอีกทีหนึ่งอ๋อครับนะครับคาบูนะครับตอนนี้
คบูติดรถเลยใช่ไหมหรือเป็นรุ่นอื่นครับคบูติดรถครับผมคบูเดิมถ้าติดรถนะครับให้ดูเรื่องของลูกชักนะครับลูกชักตัวนี้จะเป็นระบบสูญญากาศนะครับดูที่ยางเนี่ยยางนะครับว่ามีรอยฉีกขาดหรือว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าถ้ามีฉีกขาดมีรอยรั่วเป็นตามมดพวกนี้ให้ทำการเปลี่ยนชุดซ่อมได้เลยนะครับเพราะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของเร่งแล้ววอดเร่งแล้วไม่ออกเร่งแล้วอวมอะไรประมาณหรือไม่เร่งหมดปอกแล้วก็ได้อยู่แค่60-80เองแต่ของผมมันวิ่งดีอยู่ครับคือของผมมันร้อยขึ้นเลยนะครับเกือบ110นู่นนะครับถ้าวิ่งดีให้ไปดูเรื่องของการตั้งวาล์วครับนะครับตั้งวาล์วเสร็จแล้วปุ๊บมาตั้งรอบเดินเบาอยู่ที่รอบครึ่งหรือรอบนึงก็พอนะครับเสร็จแล้วลองใช้งานสักพักหนึ่งดูสีหัวเทียนก่อนถ้าสีหัวเทียนดำก็แสดงว่าจุนอากาศผิดพลาดไปฉะนั้นเราก็ต้องจุนเพิ่มเพื่อให้ดูที่หัวเทียนว่าหัวเทียนเนี่ยถ้าเป็นสีอิฐเมื่อไหร่ปุ๊บใช้งานได้ตามปกติละครับนั่นแหละครับคือเอางี้เอาไงครับเราเริ่มจากเบาก่อนแล้วค่อยเร่งเปิดขึ้นมาใช่มั้ยฮะใช่ครับปิดก่อนนะฮะปิดสุดเลยแล้วก็เปิดสักครึ่งรอบพอแล้วก็วิ่งดูครับว่ามีอาการไหมอะไรไหมวิ่งดีไหมถ้าวิ่งดีจบถ้าวิ่งแล้วมีว่าบู้ว่าอะไรต่างๆพวกนี้ให้จุนเปิดอากาศไปอีกสักรอบหนึ่งพอครับนะครับคือผมแบบตั้งเบามาจนสุดเลยละครับอันนี้แล้วผมไปเปิดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณรอบนิดๆรอบหน่อยๆนึงแต่ว่าคราวนี้มันวิ่งดีครับแต่พอเราไปจอดปุ๊บสักพักนึงอ่ะมันกระตุกกระตุกกระตุกแล้วมันดับใช่ครับนั่นเลยงั้นไปตั้งวาล์วเลยครับครับตั้งวาล์วผมว่าหายชัวร์เลยเพราะว่าเคสเนี้ยเจอบ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวมาบอกพี่ครับไม่รู้เป็นไรเนี่ยมันเบาดับผมจูนแล้วมันก็เร่งขึ้นพอเร่งขึ้นพอร้อนหน่อยมันก็เบาดับตั้งวาล์วทีเดียวหายเลยเดินเบาปอก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 เลยอ๋อโอเคครับผมงั้นผมไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับแม่เขาบอกโคราชก็ฝนตกเหมือนกันทั่วขอนแก่นก็ฝนตกเนี่ยฝนตกใช่ไหมฮะขอนแก่นเขาบอกคนแฟนเขาบอกฝนตกนะครับก็มีอะไรล้อแอร์ล็อกแปลงสาย PCX ได้หรือเปล่าล้อแอร์ล็อกได้จริงๆแล้วนะฮะถามว่าแปลงได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามันแปลงได้นะครับหาร้านที่เขารับดัดแปลงเช่นร้านลินก็ได้ฮะลินเซอร์วิสก็ได้เขาก็สามารถที่จะแปลงได้นะฮะขอให้มีเงินมาแค่นั้นแหละไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรก็ตามนะฮะแปลงใส่ได้หมดนั่นเองนั่นเองครับนั่นเองนะมันจริงๆมันก็แปลงได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถซูเมอร์เอ็กซ์ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็นล้อแม็กหน้าแบกหลังอะไรเนี้ยทุกวันนี้นะฮะโอ้โหขอให้บอกเลยว่าอยากจะแปลงอะไรอยากจะใส่อะไรเต็มพิกัดเต็มเหนียวเลยขอให้มีลงทุนดีๆแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงครับอะไรนะไอ้กัมม่าจะใส่สวิงอาร์มแกมม่าแล้วก็ดามเหมือนกับ KR โอ้โหอ๋ออันนั้นเยอะมากอย่างนั้นก็ต้องไปหาร้านที่เขาเชื่อมปิเนียมเชื่อมอาร์กอนเอาอะไรเอาใช่ครับมิกกี้เมาส์มารบกวนรายการด้วยกัดกันทุกท่านมาดูเอเดเบนหน้าจอพี่กิ๊งครับครับเวฟ 125R มีควันขาวเป็นเพราะอะไรแน่นอนนะครับว้าวเวฟ 125R นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะครับมาเกิดมาถ้าเรียบเรียงแล้วเนี่ยจะมีเวฟ 125S มาก่อนแล้วก็ตามด้วย R นะครับตัวนี้นะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับเกิดจากแหวนลูกสูบมันหลวมนะครับให้ทำการกว้านเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่นะครับเพราะว่าลูกสูบเนี่ยจะมีผนังสีดำๆเคลือบอยู่นะครับเมื่อผนังสีนี้ดำๆที่ลูกสูบมันสึกไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยลูกสูบมันคลอนแล้วมันหลวมพอคลอนมันหลวมปุ๊บมันก็จะกินน้ำมันจนกระทั่งท่อนะครับจะมีสีขาวนะครับหรือถ้าเป็นมุมมองของช่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแหวนกวาดน้ำมันล็อกหรือตายมันก็เลยไม่สามารถที่จะกวาดน้ำมันกลับสู่สภาพเดิมได้มันก็จะทำให้เป็นสีขาวมานั่นเองให้ทำการกว้านเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่ครับตามนั้นก็ช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับไปตอนที่บอกเขาเบรกแล้วนะครับแล้วมากลับมาสู่รายการเดิมในช่วงหน้าครับ